้นนี้ก็กำลังงามเนาะจ้ะเนาะกำลังสวยงามนี่จ้ะกำลังแตกจ้ะต้นนี้ก็กำลังงามคือกันจ้ะที่ปลูกไว้นี่ก็มีแต่แบบธรรมดาเนาะจ้ะเนาะบ่ได้แบบต้นแบบแพงๆคือเพิ่นดอกจ้ะก็สรรหามาปลูกเนาะจ้ะเนาะก็บ่เป็นหยังเฮาปลูกไปเฮาก็เอาไว้เบิ่งสบายใจเนาะจ้ะเนาะแต่ก่อนน้องก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่เสียดายมันตายแล้วก็ได้มันมีหัวก็บ่ได้เก็บหัวมันไว้เนาะจ้ะมีหลายสีอยู่หมดแต่เฮ็ดงานแต่ก่อนก็เลยบ่ค่อยมีเวลาเนาะจ้ะเนาะเพิ่นซื้อว่าต้นไม้ก็มีคุณค่าทั้งจิตใจทั้งนั้นเนาะจ้ะเนาะหั่นเฮาปลูกแล้วเฮาฮักเนาะจ้ะสวยๆนี่เฮาปลูกไว้เฮาก็ฮักของเฮาเนาะจ้ะเนาะมีคุณค่าทั้งจิตใจทั้งนั้นเลยเนาะจ้ะเนาะต้นนี้ก็เป็นตะหักจ้ะก็บางทีน้องก็อยากทายก็แต่ก็บ่ได้อธิบายซื้อเด้อจ้ะเด้อหั่นบอกไปเดี๋ยวก็สิบอกพลาดก็บ่ดีเนาะจ้ะเนาะกำลังศึกษาหาซื้อมันอยู่จ้ะแต่มักน้องกันนักมักมานั่งเบิ่งจ้ะเบิ่งแล้วก็สบายใจแล้วจ้ะเนาะต้นไม้น้องปลูกไว้นี่ก็ต้นไม้มงคลนี่อาจจะเป็นแบบธรรมดาเนาะจ้ะเนาะอาจสิบ่หวือหวาคือต้นบอนต้นอันเพิ่นโชว์กันขายกันแพงๆเนาะจ้ะนี่ก็ปลูกไว้เบิ่งปลูกไว้แง้งซื่อๆจ้ะออกมาเบิ่งแล้วก็มีความสุขอ่ะปลูกไว้จ้ะเนาะคุณค่าทั้งจิตใจเนาะจ้ะเนาะภูมิใจจะเอามาปลูกก็เลยชื่นเห็นเราก็ชื่นใจเนาะจ้ะเนาะเลยพาเบิ่งจ้ะพามาชมจ้ะกำลังงามเนาะจ้ะเนาะก็ขอโทษขออภัยบ่หูก็บอกซื้อบ่ถูกเนาะจ้ะเนาะนี่ก็ต้นหนึ่งจ้ะกำลังฟื้นโตจ้ะเห็นเราก็ชื่นใจเนาะจ้ะเนาะมีน้ำเพลินอยากปลูกน้ำเพลินเนาะจ้ะก็เลยหามาปลูกจ้ะกับบ่ฮู้ซื้อดอกเนาะจ้ะเพิ่นบอกมาจำบ่ได้เด้อจ้ะเด้อต้องขอโทษขออภัยจ้ะนี่ก็ต้นหนึ่งจ้ะโอ้โหซื้อคือกันเนาะจ้ะเนาะอย่าว่ากันเด้อจ้ะกำลังงามจ้ะกำลังฟื้นโตเนาะจ้ะเนาะต้นนี้กำลังเอามาใหม่ๆนึกว่าสิตายจ้ะก็เลยกำลังฟื้นเนาะจ้ะเนาะท่านน้องก็จบแค่นี้เนาะจ้ะเนาะนิดๆน้อยๆจ้ะดีใจเห็นมันออกยอดออกนอนะจ้ะเนาะนี่จ้ะพอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะบ้านน้องนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีค่ะ